สวัสดีครับทุกคนในระหว่างที่เรารอ DLC ทั้ง3ของเกม Final 15นะครับทาง Square ก็มักจะออกข่าวมาอยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตและพัฒนาระบบต่างๆภายในเกมวันนี้ครับทางผู้พัฒนาเกมได้เพิ่มอีกหนึ่งฟังก์ชันเข้าไปในตัวเกมซึ่งเชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยครับนั่นก็คือฟังก์ชันการถ่ายรูปของพรอมโต้ครับจากที่คุณเคยประสบปัญหาถ่ายรูปแล้วหน้าเบี้ยวหลุดเฟรมไม่ตรงกรอบโดนบังถ่ายมั่วซั่วถ่ายแต่ตูดปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปครับด้วยฟังก์ชัน AI การถ่ายรูปของพรอมโต้ครับแต่ดูจากเทเลอร์นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถปรับแต่งได้มากน้อยแค่ไหนและดูจากความต้องการของ Square นะครับเหมือนจะให้เราถ่ายรูปเหมือนใช้ชีวิตประจำวันและอัพลงโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ง่ายขึ้นจริงๆฟังก์ชันเหล่านี้มันก็ดีนะครับสำหรับตัวเกมมันทำให้ผู้เล่นมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นในการเล่นแต่อย่างที่ทราบกันครับนี่คือเกม Final Fantasy หัวใจของเกมนี้อยู่ที่เนื้อเรื่องครับอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนๆครับภาคนี้จุดอ่อนของมันก็อยู่ที่เนื้อเรื่องนี่แหละครับเนื้อเรื่องที่สั้นเกินไปและไม่สมบูรณ์ในหลายๆจุดยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างลูน่าเราแทบจะไม่ได้สัมผัสตัวเธอจากการเล่นของเราเลยหรืออย่าง DLC ที่กำลังจะออกมาเช่นกันครับก็ไม่รู้ว่าจะเติมเต็มในส่วนของเนื้อเรื่องได้แค่ไหนและอีกอย่างเลยก็คือใช้เวลานานมากครับกว่าที่จะปล่อย DLC แต่ละอันออกมาซึ่งกระแสของเกมมันก็ค่อยๆซาลงไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับฝากเพื่อนๆไป follow ที่ Twitch ที่ลิงก์ที่ description ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามหรือพูดคุยคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ